วันนี้ผมจะเทศนาจากพระธรรมลูกาบทที่2ข้อ41ถึง52นะครับเรียนเชิญพี่น้องลุกขึ้นยืนเราจะอ่านพระคัมภีร์ไปพร้อมกันเลยลูกาบทที่2ข้อ41ถึง52พระชนะพระเจ้าได้บอกว่าบิดามารดานั้นเคยขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มในเทศกาลปัสกาทุกๆปีพร้อมกันครับดังนั้นเมื่อพระกุมารมีอายุได้12ปีพวกเขาก็ขึ้นไปร่วมเทศกาลนั้นตามธรรมเนียมหลังจากครบกำหนดวันเทศกาลแล้วขณะกำลังเดินทางกลับพระกุมารเยซูยังคงค้างอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มแต่บิดามารดาไม่รู้พวกเขาทั้งสองคิดว่าพระกุมารอยู่ในหมู่คนที่มาด้วยกันเขาจึงเดินทางต่อไปได้วันหนึ่งแล้วก็เริ่มหาพระกุมารในหมู่ญาติพี่น้องและผู้คนที่รู้จักกันเมื่อไปพบจึงกลับไปตามหาที่กรุงเยรูซาเล็มเมื่อหาได้3วันแล้วก็พบพระกุมารนั่งอยู่ในพระวิหารท่ามกลางพวกอาจารย์กำลังฟังและไต่ถามอาจารย์เหล่านั้นอยู่คนทั้งหลายที่ได้ยินต่างประหลาดใจในสติปัญญาและคำตอบของพระกุมารนั้นส่วนบิดามารดาเมื่อเห็นแล้วก็ประหลาดใจมารดากล่าวว่าลูกเอ๋ยทำไมถึงทำกับเราอย่างนี้ดูสิพ่อกับแม่เที่ยวตามหาลูกด้วยความทุกข์ใจพระเยซูตอบว่าพ่อกับแม่ตามหาลูกทำไมพ่อกับแม่ไม่รู้หรือว่าลูกต้องอยู่ในพระนิเวศของพระบิดาแต่บิดามารดาไม่เข้าใจคำที่พระเยซูกล่าวกับเขาทั้งสองแล้วพระกุมารก็ลงไปกับบิดามารดายังเมืองนาซาเร็ธและยอมเชื่อฟังเขาทั้งสองส่วนมารดาเก็บเรื่องราวทั้งหมดนั้นไว้ในใจพระเยซูเจริญขึ้นในด้านสติปัญญาและด้านร่างกายเป็นที่ชอบต่อพระพักพระเจ้าและต่อหน้าคนทั้งหลายด้วยให้เราร่วมใจฐานครับพระบิดาขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะพระเจ้าที่เราเชื่อว่าทุกคำที่เราได้อ่านไปและได้ฟังไปนั้นพระเจ้าเป็นมาจากพระองค์เป็นการดลใจที่มาจากพระเจ้าและขณะที่ข้าพระองค์ทั้งหลายนั้นกำลังจะฟังพระวจนะของพระองค์ขอพระเจ้าทรงโปรดมาสัมผัสใจขอพระเจ้ามาเคลื่อนใจขอพระเจ้ามายกชูกำลังขอพระเจ้าทรงโปรดมาท้าทายใจข้าพระองค์ทั้งหลายเพื่อให้ข้าพระองค์ทั้งหลายนั้นลุกขึ้นและเป็นผู้ที่จะปฏิบัติรับใช้พระองค์และขอพระเกียรติทั้งสิ้นเป็นของพระองค์แต่เพียงผู้เดียวข้าพระองค์ที่ฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเชิญนั่งครับตอนนี้ผมพำนักอยู่ที่ประเทศอังกฤษนะครับอยู่มาตั้งแต่ปี2007ก็คือจะ8ปีแล้วที่อังกฤษมีรายการทีวีรายการหนึ่งชื่อว่า Air Hunters ถ้าจะแปลเป็นไทยอาจจะแปลได้ว่าแปลแบบไทยๆหน่อยตามล่าหาทายาทหมายความว่าอะไรนะครับ Air Hunters นั้นฉายเช้าตอนเช้าทุกวันนะครับทุกๆปีจะมีคนเสียชีวิตโดยไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้นะครับเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะมีทรัพย์สมบัติของเขาเนี่ยจะถูกยึดไปโดยทางการของประเทศอังกฤษนะครับแล้วก็คนจำนวนมากก็เป็นคนที่รวยนะครับอยู่มานานอายุนาน7 8 90ปีคนที่นั่นเนี่ยจะต่างจากคนที่นี่คนที่นี่เราจะอยู่กับญาติใช่มั้ยอยู่กับลูกอยู่กับหลานแต่คนที่นั่นเนี่ยเมื่อสูงอายุเขาก็ยังอยู่คนเดียวเพราะว่าลูกแต่งงานแยกบ้านออกไปพ่อแม่ก็อยู่ในแฟลตนี่แหละอยู่ในแฟลตอยู่ในบ้านวันนึงเสียชีวิตลูกหลานไม่รู้ไม่มีใครรู้เลยนะครับแล้วก็ลูกหลานอาจจะไปอยู่ตามที่ต่างเพราะฉะนั้นเนี่ยทรัพย์ของเขาจะถูกยึดโดยรัฐบาลไปเว้นเสียแต่ว่าญาติของผู้เสียชีวิตเนี่ยจะสำแดงตัวภายในระยะเวลาที่กำหนดและนี่คือที่มาของนักตามล่าหาทายาทก็จะเป็นบริษัทนะครับที่เกิดขึ้นเนี่ยพอมีผู้เสียชีวิตเนี่ยบริษัทนี้ก็จะไปตามหาสืบเสาะว่ามีญาติอยู่หรือเปล่าเมื่อมีญาติก็จะโทรไปบอกญาตินะครับบางทีญาติเนี่ยไม่รู้ตัวเลยนะก็จะเริ่มหาจากลูกก่อนไม่มีก็มีหลานไหมมีญาติต่างๆหรือเปล่าญาตินี่บางทีไม่รู้เลยว่าตัวเองเนี่ยมีญาติที่เป็นคนร่ำรวยมากวันดีคืนดีมีคนโทรมาเลยรวยขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวเลยพี่น้องที่รักยิ่งเราทั้งหลายเนี่ยเป็นเหมือนกับทายาทเราทั้งหลายเนี่ยเป็นเหมือนกับทายาทเราเป็นทายาทใครครับทายาทของพระเยซูคริสต์ใช่ไหมเราเป็นทายาทของพระเยซูคริสต์สิ่งที่เกิดขึ้นคือบางครั้งเนี่ยพี่น้องเราเป็นคริสเตียนโดยชินเป็นอย่างมากนะครับเราคิดว่าการเป็นคริสเตียนคงหมายถึงเป็นเพียงแต่คนที่เชื่อพระเจ้าเท่านั้นแต่ผมอยากจะบอกท่านวันนี้ว่าเราทั้งหลายนั้นเป็นทายาทเราทั้งหลายนั้นเป็นลูกของพระเจ้าเราเป็นลูกของเจ้าของทรัพย์สมบัติแห่งจักรวาลนี้พี่น้องที่รักยิ่งบางครั้งเราจะคิดว่าโอ้ยเราไม่มีเงินมากเท่าไหร่นะครับดูตัวเลขในบัญชีเนี่ยเราไม่ได้เป็นคนที่มีอะไรมากแต่ท่านทั้งหลายเป็นคนที่ร่ำรวยมากในพระคริสต์เอเมนไหมครับพี่น้อง
ปัญหาก็คือหลายครั้งเราไม่ได้คิดลึกมากเราคิดว่าเราเป็นเพียงแค่คริสเตียนคือคนที่เชื่อพระเจ้าวันนึงเราตายไปเราจากไปเราไปสวรรค์วันนี้เราก็มัวแต่ชุลมุนวุ่นวายทำงานในชีวิตของเราบ้างดูแลครอบครัวของเราบ้างดูแลกิจการงานของเราบ้างหรือว่าเรียนหนังสือแล้วเราก็คิดแต่ว่าชีวิตคริสเตียนเนี่ยคือวันอาทิตย์เรามาโบสถ์เป็นคริสเตียนดีถ้าเราได้มาโบสถ์ทุกวันอาทิตย์สัตย์ซื่อก็ดีที่สุดแล้วหรือว่าเราไปแคร์ก็มีแค่นี้แหละไปโบสถ์แล้วไปแคร์พี่น้องที่รักยิ่งผมอยากจะบอกท่านว่ามีอะไรมากกว่านี้ในชีวิตของเรามีอะไรมากกว่านี้กับการที่เรานั้นเป็นคริสเตียนเพราะว่าเราเป็นทายาทพี่น้องผมพูดคำว่าร่ำรวยนั้นผมไม่ได้คิดแต่เรื่องว่าตัวเงินนะครับแต่เราร่ำรวยมากเพราะว่าพระเจ้าเตรียมอะไรให้กับเราเยอะมากในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนแล้ววันนี้นั้นเราต้องรู้ว่าเราเป็นใครการที่เรารู้ว่าเราเป็นใครในวันนี้จะกำหนดอนาคตชีวิตของเราจะกำหนดนิรันดรในชีวิตของเราเอเมนไหมครับพี่น้องเมื่อคุณรู้ว่าคุณเป็นใครคือหัวข้อคำเทศนาของผมในวันนี้เมื่อคุณรู้ว่าคุณเป็นใครเมื่อเรารู้ว่าเราเป็นใครนั้นจะส่งผลกระทบส่งอิทธิพลต่อชีวิตของเราเป็นอย่างมากสามสิ่งที่ผมอยากจะพูดสามสิ่งที่จะส่งผลต่อชีวิตของเราเมื่อเรารู้ว่าเราเป็นใครคำที่ผมอยากจะพูดคือคำว่าอัตลักษณ์คือสิ่งที่เราเป็นอัตลักษณ์คือสิ่งที่เราเป็นวันนี้เรารู้หรือเปล่าว่าเราเป็นใครการเมื่อเรามารู้จักพระคริสต์ไม่ว่ากี่ปีที่ผ่านมาบางคนที่นี่อาจจะ10ปีบางคนที่นี่อาจจะ10เดือนบางคนที่นี่อาจจะ10วันจะ5ปีไม่สำคัญแต่ท่านต้องรู้ในวันนี้ว่าท่านคือใครอัตลักษณ์ของท่านในพระคริสต์คืออะไรการที่ท่านมารู้จักพระเจ้าเป็นการเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งในชีวิตของเราพี่น้องที่รักยิ่งไม่ผมอยากจะบอกท่านว่าไม่ขึ้นอยู่กับว่าคนรอบข้างมองท่านว่าอย่างไรไม่ขึ้นอยู่กับครอบครัวท่านมองว่าท่านเป็นใครไม่ขึ้นอยู่กับว่าเจ้านายในที่ทำงานแล้วผมอยากจะบอกท่านไม่ขึ้นอยู่กับว่าคนในกลุ่มแคร์มองท่านว่าท่านคือใครท่านคือใครท่านจะค้นพบในพระเจ้านะครับอัตลักษณ์ในพระคริสต์นั้นจะส่งผลในชีวิตของเราเป็นอย่างมากอย่างแรกที่ผมอยากจะพูดคือเมื่อเรารู้ว่าเราเป็นใครสิ่งนั้นจะกำหนดเป้าประสงค์ของชีวิตอัตลักษณ์ในพระคริสต์กำหนดเป้าประสงค์ของชีวิตในข้อ41ถึง46ตอนต้นข้อ41บิดามารดานั้นเคยขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มในเทศกาลปัสกาทุกๆปีสำหรับคนยิวนั้นทุกๆปีมีอยู่3เทศกาลที่เขาจะต้องเดินทางจากที่ต่างๆไม่ว่าเขาพักปำนักอยู่ที่ไหนเขาจะเดินทางไปยังเยรูซาเล็มเพื่อจะไปร่วมฉลองในเทศกาลเหล่านั้นและเทศกาลที่ใหญ่ที่สุดคือเทศกาลปัสกาเพราะปัสกานั้นเป็นเทศกาลที่เขาระลึกถึงการเริ่มต้นชนชาติใหม่เมื่อเขาอยู่ในอียิปต์ครั้งหนึ่งมันกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วอยู่ในอียิปต์และพระเจ้าได้ปลดปล่อยเขาจากการเป็นทาสออกมาจากอียิปต์และเข้าไปในดินแดนแห่งพันธสัญญาเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ปัสกาเป็นการระลึกถึงการเริ่มต้นชีวิตใหม่นะครับในเวลานั้นเองสำหรับคนยิวที่มาจากทางตอนเหนือถ้าผมจะวาดภาพของแผนที่ของอิสราเอลอย่างคร่าวๆนะครับแคว้นจังหวัดที่อยู่เหนือสุดคือกาลิลีตรงกลางคือซามาเรียและใต้สุดคือยูเดียซามาเรียนั้นจริงๆแล้วไม่ใช่เป็นคนยิวแต่เป็นคนผสมระหว่างยิวกับคนต่างชาติยิวที่อยู่ทางภาคเหนือที่กาลิลีเมื่อเขาจะเดินทางมายังเยรูซาเล็มในทางใต้เขาจะเดินอ้อมเขาจะไม่เดินตรงผ่านซามาเรียเพราะเขาถือว่าเขาคือชนชาติบริสุทธิ์คนต่างชาตินั้นเป็นไม่ได้เป็นชนชาติบริสุทธิ์ก็เป็นชนชาติบริสุทธิ์ของพระเจ้าเพราะฉะนั้นเขาไม่อยากแม้กระทั่งเดินผ่านประเทศเขาจะเดินอ้อมและนั่นจะเป็นระยะทางประมาณ130กิโลเมตรในเวลานั้นแน่นอนไม่มีรถใช่ไหมครับก็ต้องเดินเท้าเขาใช้เวลาเดินทางในระยะทาง130กิโลเมตรนี้นั้นเป็นระยะเวลาประมาณ 3-4 วันและเขาจะต้องเดินผ่านถิ่นทุรกันดารนะครับอาจจะมีโจรอาจจะมีคนต่างๆที่คอยซ่องสุมที่จะคอยมาขโมยของเขาในข้อที่43ถึง45หลังจากครบกำหนดวันเทศกาลแล้วขณะกำลังเดินทางกลับพระกุมารเยซูยังคงค้างอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มแต่บิดามารดาไม่รู้เคยอ่านพระมีข้อนี้ใช่ไหมฮะเคยประหลาดใจไหมใครที่นี่ที่มีลูกบ้างครับเป็นคุณพ่อคุณแม่
ท่านเคยพาลูกไปห้างสรรพสินค้าแล้วลืมลูกทิ้งไว้ไหมแล้วนึกได้ทีคือกลับมาถึงบ้านแล้วปิดประตูบ้านแล้วล็อกบ้านแล้วเอ๊ะลูกของเราอยู่ไหนเนี่ยนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับพระเยซูเคยประหลาดใจไหมว่าหลังจากครบกำหนดวันเทศกาลฉลองกันเสร็จแล้วคนเดินทางกลับแล้วนะพระกุมารเนี่ยค้างอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มแต่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยคุณพ่อโยเซฟกับคุณแม่มารีเนี่ยไม่รู้ว่าลูกอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มเขา44เพราะเขาทั้งสองคิดว่าพระกุมารอยู่ในหมู่คนที่มาด้วยกัน สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเพราะในเวลาในสมัยนั้นเนี่ยเดินทางหลายวันถ้าเดินทางแค่เดียวๆหรือเดินทางแค่ครอบครัวเดียวเนี่ยโอกาสที่จะเป็นเป้าหมายที่โจรจะมาทำร้ายเนี่ยมีสูงมากในเวลานั้นคนยิวเนี่ยเขาเลยเดินทางร่วมกันเป็นคาราวานนึกออกไหมคือหลายๆครอบครัวรวมกันเป็นครอบครัวใหญ่ลูกหลานปู่ย่าตายายเดินทางกันมาด้วยกันนี่เป็นเหตุที่ทำให้โยเซฟกับมารีไม่รู้ว่าพระเยซูตกค้างอยู่ในเยรูซาเล็มเพราะคิดว่าสงสัยพระเยซูเนี่ยลูกคงคุยกับลูกพี่ลูกน้องต่างๆคุยกันอยู่นั้นก็เลยไม่รู้นะครับในข้อที่44เพราะเขาทั้งสองคิดว่าพระกุมารอยู่ในหมู่คนที่มาด้วยกันเขาจึงเดินทางต่อไปได้วันหนึ่งผ่านไป1วันเพิ่งรู้ว่าลูกไม่ได้ตามมาด้วยแล้วก็เริ่มหาพระกุมารในหมู่ญาติพี่น้องและพวกคนที่รู้จักเมื่อไม่พบก็เลยเดินทางกลับไปยังกรุงเยรูซาเล็มในข้อ46เมื่อหาได้3วันแล้วว้าวนึกถึงคนที่มีลูกหายไป3วันใช้เวลา3วันตามหาพระเยซูก็พบพระกุมารนั่งอยู่ในพระวิหารพี่น้องที่รักยิ่งลองนึกถึงอะไรเกิดขึ้นกับพระเยซูเนี่ยทำไมไม่ยอมกลับบ้านทำไมไม่ยอมตามพ่อแม่กลับบ้านเพราะพระเยซูรู้ว่าพระองค์คือใครเพราะพระองค์รู้อัตลักษณ์ของพระองค์เพราะพระเยซูว่าพระองค์คือใครพี่น้องเอ๋ยอัตลักษณ์มาพร้อมกับความรับผิดชอบถ้าเรารู้ว่าเราคือใครเราจะมีความรับผิดชอบเมื่อสักครู่นั่งแล้วก็อาจารย์องค์การเดินเข้ามาดีใจมากแล้วกอดกันแล้วก็ถามอาจารย์องค์การเป็นยังไงคุณพ่อมือใหม่บอกโอ้ไม่ค่อยได้นอนเลยคนที่เพิ่งเป็นพ่อมือใหม่เนี่ยถามว่าเมื่อลูกคลอดออกมาเนี่ยมีใครส่งเอกสารมาบอกไหมว่าต้องดูแลลูกแบบนี้นะต้องไม่นอนต้องอะไรไม่แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อเป็นพ่อมีความรู้สึกว่าฉันต้องรับผิดชอบฉันต้องดูแลเข้าใจสิ่งที่ผมกำลังพูดไหมครับถ้าเรารู้ว่าเราคือใครเนี่ยเราจะรับผิดชอบในสิ่งที่เราทำถ้าเรารู้ว่าเราคือใครถ้าเราตระหนักว่าเราเป็นใครเราจะรับผิดชอบในสิ่งที่เราทำคนที่เดินทางบ่อยผมเดินทางบ่อยบนเดินทางบนเครื่องบินก็จะมีบางครั้งที่เกิดขึ้นไม่บ่อยแต่จะมีบางครั้งเขาจะประกาศบนเครื่องบินบอกว่ามีคนป่วยอยู่บนเครื่องบินนี้มีใครหรือเปล่าที่เป็นหมอขอให้สำแดงตัวเพราะว่าอยากจะให้มาช่วยเหลือคนป่วยแน่นอนคนที่เป็นหมอเนี่ยเขาเดินทางมาใช่ไหมเขาก็เหนื่อยอยู่บนเครื่องบินถ้าเขาจะเงียบสักอย่างก็คงไม่มีใครว่าเพราะไม่มีใครรู้หรอกว่าเขาเป็นหมอแต่เพราะเขารู้ว่าเขาเป็นหมอเขามีความรับผิดชอบเขาจะเดินไปก็จะสำแดงตัวกับเจ้าหน้าที่พนักงานบนเครื่องบินและบอกว่ามีอะไรให้ช่วยถ้าเรารู้ว่าเราคือใครเราจะมีความรับผิดชอบถ้าเราเป็นนักศึกษาเราจะเรียนหนังสือเราเป็นนักกีฬาเราก็จะฝึกซ้อมเพราะว่ารู้ว่าการแข่งขันจะมาถึงพี่น้องวันนี้ถ้าเราตระหนักว่าเราเป็นลูกพระเจ้าเราจะไปปฏิบัติตัวเหมือนลูกพระเจ้าถ้าเราตระหนักว่าเราเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเราจะตระหนักว่าเราจะต้องทำบางสิ่งเพื่อที่จะปฏิบัติรับใช้พระเจ้าพี่น้องที่รักยิ่งถ้าเรารู้ว่าอัตลักษณ์ของเราคือใครเราเป็นใครเราเป็นผู้ที่พระเจ้าเรียกเราจะตระหนักได้ถึงการทรงเรียกที่มาถึงพี่น้องผมอยากจะท้าทายท่านทุกคนในวันนี้ว่าเราทุกคนที่นี่มีการทรงเรียกในชีวิตของเราพี่น้องอย่าคิดว่าการทรงเรียกมาถึงเฉพาะคนที่เป็นผู้นำลองถามทุกคนที่นี่ที่เป็นผู้นำมีใครไหมที่นั่งที่นี่เป็นผู้นำที่ตั้งแต่วันแรกที่รู้จักพระเจ้าก็รู้แล้วว่าวันหนึ่งพระเจ้าจะใช้เราเป็นผู้นำผมเชื่อว่าส่วนใหญ่ที่อยู่ที่นี่ที่เป็นผู้นำจะบอกว่าคิดไม่ถึงไม่เคยคิดเลยว่าพระเจ้าจะมาเรียกเราเราวันดีคือดีพระเจ้าก็มาเรียกเราให้มารับใช้พระเจ้าพี่น้องผมไม่เคยคิดว่า
ตัวเองจะเป็นผู้นำถ้าถามตอนที่รู้จักพระเจ้าใหม่ๆความฝันสูงสุดก็คืออยากเป็นคนสอนพระคัมภีร์เพราะว่าเป็นคนชอบอ่านพระคัมภีร์ชอบศึกษาพระคัมภีร์บอกให้เป็นผู้นำสมัยนั้นเนี่ยผู้นำจะมาท้าทายแล้วจะมาบอกว่าวันนึงเนี่ยน้องประกิตวันนึงเนี่ยจะเป็นผู้นำโอ้เราก็แอบขำอยู่ในใจบอกว่ามันจะเป็นไปได้ยังไง เราไม่ได้เป็นสไตล์ผู้นำเป็นไปไม่ได้แต่วันนึงมาถึงการทรงเรียกมาถึงพระเจ้าก็ใช้เราการที่ได้ไปอยู่ยุโรปเนี่ยนะจะบอกว่าเป็นแค่ความฝันไม่ใช่เป็นไม่ได้ฝันที่พูดถึงไม่ได้หมายถึงว่าฝันที่เรานอนหลับแล้วเราเห็นภาพเป็นแค่เหมือนกับว่าความปรารถนาเป็นความฝันลมๆแรงๆนะวันหนึ่งโอ้คงจะเป็นอะไรที่เท่ดีนะถ้าเราได้ทำงานภารกิจแล้วถ้าได้ไปทำงานต่างประเทศโอ้โหเป็นอะไรที่แม้มันคงเท่น่าดูเลยแล้ววันหนึ่งพระเจ้าก็มาเรียกและเมื่อไปถึงเนี่ยรู้ตัวนะว่าไม่ได้เป็นสิ่งที่ง่ายเลยไม่ได้เป็นสิ่งที่ง่ายถ้าพี่น้องเนี่ยมาถามผมว่าโอ้ไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยอาจารย์เคยคิดไหมว่ามันยากหรือมันง่ายเคยคิดไหมว่าจะหันหลังกลับพูดตรงๆถ้ามาถามผมผมก็จะตอบตรงๆว่าคิดหลายครั้งเลยว่าจะอยู่ต่อไปดีไหมจะอยู่ต่อไปในงานรับใช้นั้นดีไหมเพราะว่าไม่ได้เป็นสิ่งที่ง่ายไม่ได้เป็นสิ่งที่ง่ายแต่เพราะเรารู้ว่าเราคือใครในพระเจ้าผมรู้ว่าผมคือใครในพระเจ้าผมรู้ว่าการไปไม่ได้มาจากแค่เราอยากจะไปแต่พระเจ้าได้มาเรียกเราพี่น้องที่รักยิ่งพระเจ้าเรียกเราทุกคนที่นี่ให้มีส่วนร่วมในการรับใช้พระเจ้าผมอยากจะท้าทายท่านอยากให้ท่านเชื่อในสิ่งที่ผมพูดเราทุกคนที่นี่สามารถเป็นผู้นำได้บ่ายวันนี้ผมจะพบผู้นำและสิ่งหนึ่งที่ผมจะพูดก็คือเราทุกคนเป็นผู้นำได้พี่น้องไม่ใช่ทุกคนจะเป็นนักเทศได้ไม่ใช่ทุกคนจะสามารถนำคน 1,000 คนได้ไม่ใช่ทุกคนจะสามารถเป็นนักประกาศได้แต่เราทุกคนสามารถเป็นผู้นำได้อย่างน้อยเรานำชีวิตเราอย่างน้อยเรานำครอบครัวเราอย่างน้อยเรานำคน2คน1คน2คน3คนในละแวกบ้านเราในกลุ่มแคร์ของเราเราทุกคนเป็นผู้นำได้คำถามคือเรายินดีให้พระเจ้าใช้ชีวิตของเราหรือไม่เรายินดีให้พระเจ้าใช้ชีวิตของเราหรือไม่พี่น้องสิ่งที่ผมเรียนรู้ใน11ปีที่ผ่านมาที่อยู่ที่ยุโรปไม่ได้เป็นเรื่องใหม่ที่เรียนรู้แต่เป็นสิ่งเป็นเรื่องเก่าที่พระเจ้ามาสอนใหม่ก็คือสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของคริสเตียนคือการเชื่อฟังพระเจ้าคือการเชื่อฟังพระเจ้าถ้าพระเจ้ามาเรียกเราเราเชื่อฟังพระองค์หรือไม่พระเจ้ามาเรียกเราถ้าพระเจ้าอยากจะใช้ชีวิตของเราเราเชื่อฟังพระองค์หรือไม่พี่น้องเมื่อพระเจ้าทรงโปรดเรียกโมเสสพระเจ้าไม่ได้ให้โมเสสสรรหาสิ่งต่างๆที่โมเสสไม่มีเพื่อมาถวายพระองค์โมเสสพระเจ้ามาเรียกให้โมเสสรับใช้โมเสสบอกจะเอาอะไรไปรับใช้ทำอะไรได้บ้างพระเจ้าบอกว่าในมือมีอะไรมีแค่ไม้เท้าพระเจ้าบอกนั่นแหละมีไม้เท้าเท่าที่มีอยู่ก็เอาสิ่งที่มีอยู่ใช้อย่างเต็มที่ให้กับพระเจ้าใช้เพื่อถวายพระเกียรติพระเจ้าพี่น้องทุกอย่างที่ท่านมีไม่ว่าอะไรเวลาของท่านความสามารถของท่านทรัพย์ของท่านแรงของท่านอะไรทุกอย่างที่ท่านมีในชีวิตของท่านจงใช้เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าถ้าท่านรู้ว่าวันนี้ท่านคือใครพระเจ้าจะใช้ท่านได้อย่างมากมายพี่น้องหลายคนที่เนี่ยจะเคยรับใช้อาจจะเคยรับใช้แต่วันนี้อาจจะรับใช้น้อยลงบางทีพระเจ้าจะมาเรียกท่านก็ได้นะวันนี้ให้ท่านลุกขึ้นและปฏิบัติรับใช้พระเจ้าเวลาเหลือน้อยลงทุกทีใช่ไหมเวลาเหลือน้อยลงทุกทีผมรับใช้พระเจ้าตั้งแต่เป็นนักศึกษาวันนี้มองผ่านไปมองย้อนในอดีตโอ้20กว่าปีที่เรารับใช้จะเหลืออีกสักกี่ปีที่เราจะมีเรี่ยวแรงมากในการรับใช้เราต้องใช้กำลังของเราอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าหลายคนที่นี่เป็นนักศึกษาอยากจะบอกท่านมีในกี่คนที่นี่เป็นนักศึกษาบ้างครับมีหลายคนที่นี่เป็นนักศึกษามือลงได้ครับจงใช้ชีวิตของท่านอย่างเต็มที่เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าอเมนไหมครับยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เลย นั่นคือเอเมนใช่ไหมผมเชื่อว่านั่นคือเอเมนประการที่สองอัตลักษณ์ในพระคิดสร้างความมั่นคงในใจอัตลักษณ์ในพระคริสต์สร้างความมั่นคงในใจถ้าท่านรู้ว่าท่านคือใครในพระเยซูคริสต์ท่านจะมีความมั่นคงในจิตใจท่านจะมีความมั่นใจในสิ่งที่ท่านทำเพื่อพระเจ้า
ข้อ46 47 46เมื่อหาได้3วันแล้วก็พบพระกุมารนั่งอยู่ในพระวิหารท่ามกลางพวกอาจารย์กำลังฟังและไต่ถามอาจารย์เหล่านั้นอยู่47คนทั้งหลายที่ได้ยินต่างประหลาดใจในสติปัญญาและคำตอบของพระกุมารนั้นพระเยซูยังเป็นแค่อายุน้อยมากขณะนั้น10ต้นๆนั่งอยู่ในวิหารไม่ได้นั่งเล่นนะฮะดีเบตโต้เถียงคุยกับพวกอาจารย์ฟาริสีพวกศาสนาอาจารย์พวกด็อกเตอร์ลองนึกถึงเด็กถ้าอายุ12นี่อยู่ชั้นไหนสงสัยอยู่มัธยมเริ่มเข้ามัธยมใช่ไหมและต้องไปคุยกับศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยลองนึกภาพนั้นแล้วพี่เยซูนั่งอยู่คนเดียวเนี่ยห้อมล้อมด้วยบรรดาเหล่าบรรดาอาจารย์แน่นอนพระเยซูจะบอกในสิ่งที่พระองค์รู้ในสิ่งที่พระองค์เชื่อและหลายอย่างสิ่งที่พระองค์เชื่อแน่นอนคงจะต้องท้าทายใจพวกศาสตราจารย์เหล่านั้นใช่มั้ยพระเยซูอยู่ที่นั่น3วันนึกถึงคนเป็นพ่อเป็นแม่โอ้โหคงใจนี่หายหล่นไปที่ตะตุ่มอย่างแน่นอนพระเยซูแล้วพ่อแม่กลับมาเจอพระเยซูที่ไหนไม่ได้เจอที่แผนกของหายถ้าเทียบกับปัจจุบันนี้คงต้องไปแจ้งที่ประชาสัมพันธ์ใช่ไหมเปล่าไม่ได้เจอพระเยซูที่แผนกประชาสัมพันธ์ไม่ได้เจอพระเยซูที่แผนกของหายแต่เจอพระเยซูนั่งไต่ถามนั่งพูดคุยอภิปรายกับคนที่มีความรู้เป็นอย่างมากเด็กอายุ12ทำแบบนั้นท่านลองจินตนาการถ้าเป็นตัวท่านเองนั่งแล้วห้อมล้อมกับคนที่รู้พระคัมภีร์อย่างมากโอ้โหเป็นยังไงใจเนี่ยคงกลัวเป็นอย่างมากเลยเคยสอบสัมภาษณ์ไหมครับเคยสัมภาษณ์คนที่ทำงานเคยจำวันที่ท่านไปสัมภาษณ์งานได้ไหมหรืออยู่ในมหาวิทยาลัยหลายคนที่จบปริญญาโทปริญญาเอกจำได้ไหมในวันที่ท่านไปดีเฟนต์ในเปเปอร์ที่ท่านเขียนเนี่ยแล้วมีศาสตราจารย์นั่งอยู่แล้วถามคำถามท่านจำความรู้สึกนั้นได้ไหมแต่นั้นท่านจบมหาวิทยาลัยแล้วนะแต่พระเยซูเด็กอายุ12เนี่ยแต่พระเยซูไม่กลัวเลยครับนั่งคุยด้วยความมั่นใจคำถามคือทำไมพระเยซูถึงมั่นใจขนาดนั้นคำตอบมีอยู่คำตอบเดียวเพราะพระเยซูรู้ว่าพระองค์คือใครพระเยซูมีความมั่นใจเพราะพระเยซูรู้ว่าพระองค์คือใครอาจจะมีบางคนหรือหลายคนที่นี่ที่เป็นคนที่ไม่ค่อยมีความมั่นใจในตัวเองเพราะท่านอาจจะมีความคิดว่าโอ้เพราะเราอาจจะไม่มีความรู้มากหรือเรามีความรู้ด้านนั้นด้านนี้แต่ไม่มีความรู้ด้านนี้ไม่มีความรู้พระคัมภีร์จะให้เราไปสอนพระคัมภีร์ในกลุ่มสามัคคีธรรมของเราโอ้จะทำได้จริงหรือให้เราไปตั้งคริสตจักรเราจะทำได้จริงเราพี่น้องคนส่วนใหญ่เนี่ยได้ความมั่นใจมาจากความสามารถของตัวเองจะมั่นใจก็ต่อเมื่อตัวเองคิดว่าตัวเองนั้นมีความสามารถถ้าเราไม่มีความสามารถในด้านนั้นเราไม่มีความมั่นใจที่จะทำในสิ่งนั้นแต่วันนี้ผมอยากจะบอกท่านว่าความมั่นใจที่แท้จริงมาจากการรู้ว่าท่านคือใครในพระเจ้าไม่ได้เกิดมาจากการที่ท่านมีความสามารถ11ปีที่ผ่านมาที่ผมอยู่ในยุโรปเนี่ยก่อนจะไปยุโรปโอ้ทำอะไรหลายอย่างที่ในคริสตจักรจะทำอะไรหลับตาก็นึกออกว่าจะต้องพูดอะไรจะต้องทำอะไรไปอยู่11ปีที่อยู่ยุโรปเป็นเวลาที่พระเจ้าสร้างชีวิตใหม่เป็นเวลาที่ต้องเรียนรู้ใหม่จริงๆว่าความมั่นใจของเราต้องไม่ได้มาจากการที่เรามองว่าเรามองความสามารถของเราแต่เป็นการที่เรารู้ว่าเราคือใครในพระเยซูคริสต์ไม่ได้มองว่าเรามีอะไรแต่มองในสถานะของเราที่อยู่ในพระเยซูคริสต์ที่พระเจ้าทรงโปรดเรียกเราเมื่อสักครู่ผมเล่าให้พี่น้องฟังว่า11ปีที่ผ่านมาเคยคิดหลายครั้งว่าเอ๊ะเรากลับเมืองไทยดีไหมเราจะเกิดผลมากกว่าหรือเปล่าถ้าเราได้กลับมากับการที่ต้องไปเรียนรู้ใหม่ในหลายอย่างแต่สิ่งที่ช่วยผลักดันให้ผมนั้นอยู่ต่อไปตลอดเวลาคือทุกครั้งที่เราลึกถึงว่าวันที่พระเจ้าเรียกเรามันไม่สำคัญว่าเราทำได้เราคิดว่าเราทำได้หรือเราทำไม่ได้แต่สำคัญที่ว่าพระเจ้าจะให้เราทำหรือเปล่าพี่น้องเมื่อพระเจ้าเรียกโมเสส
โมเสสถกเถียงกับพระเจ้าเป็นอย่างมากพูดก็ไม่เก่งคนเหล่านั้นก็ไม่รู้จักเขาจะมาฟังโมเสสเหรอจะไปคุยกับคนอิสราเอลคนอิสราเอลจะฟังหรือจะไปคุยกับฟาโรห์จะฟังโมเสสนึกแต่ความสามารถของตัวเองพูดก็ไม่เก่งพูดไม่คล่องแต่พระเจ้าบอกมีอะไรอยู่ในมือใช้สิ่งนั้นฐานะสถานภาพของโมเสสคือคนที่รับการทรงเรียกของพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าไม่สนว่าโมเสสคิดว่าเขาเก่งหรือเขาไม่เก่งแต่ถ้าพระเจ้าเรียกให้เขาทำเขาจะสามารถทำได้พี่น้องวันนี้ท่านต้องถามพระเจ้าว่าการทรงเรียกที่มาถึงชีวิตของท่านคืออะไรอย่าเริ่มต้นมองว่าเรามีอะไรแต่ให้เราเริ่มต้นถามตัวเองว่าพระเจ้าอยากให้เราทำอะไรแล้วถ้าเป็นมาจากพระเจ้าจริงท่านจะสามารถทำได้และท่านจะทำได้ด้วยความมั่นใจท่านจะสามารถทำได้ด้วยความมั่นใจเมื่อคนในพระคัมภีร์พระเจ้าเรียกเขาสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าบอกเขาก็คือไม่ต้องกลัวเจ้าไปในถิ่นฐานใดพระเจ้าบอกโยชัวใช่ไหมไปในถิ่นฐานใดเราจะอยู่กับเจ้าพระเจ้าไม่ได้บอกโยชัวว่าโอ้ยจำไม่ได้เหรอเจ้าพูดครั้งนี้แล้วพูดเก่งนะทำได้หลายอย่างความสามารถเยอะนั่นไม่ใช่วิธีที่พระเจ้าสร้างความมั่นใจให้กับเขาหลายครั้งเนี่ยเราเป็นผู้นำใช่ไหมเราคุยกับทีมงานของเราแล้วเราต้องการสร้างความมั่นใจกับเขาเราจะบอกว่าเขาบอกเขาพูดไม่เก่งเราบอกพูดได้พูดเก่งทำไม่ได้เขาที่แล้วสอนอย่างนี้ทำนู่นโอ้เกิดผลมากนั่นคือวิธีการมนุษย์เราคิดแบบนั้นแต่วิธีการของพระเจ้าแตกต่างพระเจ้าบอกว่าไม่ต้องมองว่าเคยทำได้หรือทำไม่ได้แต่ขอให้รู้ว่าเราอยู่กับเจ้าเท่านั้นก็พอมันไม่สำคัญว่าท่านเคยทำได้ทำไม่ได้เคยล้มเหลวเคยไม่สำคัญสิ่งสำคัญคือขอให้รู้ว่าพระเจ้าอยู่กับเราเท่านั้นก็พอเพราะจะมีอีกเยอะที่ท่านคิดว่าท่านทำไม่ได้ผมบอกท่านเลยจะมีอีกเยอะที่ท่านจะคิดว่าท่านทำไม่ได้ในสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้ท่านทำสิ่งสำคัญที่สุดท่านต้องรู้ว่าพระเจ้าเรียกท่านเท่านั้นก็พอสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่สร้างความมั่นคงในจิตใจของท่านพี่น้องหลายครั้งเรารับใช้พระเจ้าเนี่ยยิ่งรับใช้พระเจ้าเวลาผ่านไปหรือการดำเนินชีวิตคริสเตียนเนี่ยเรายิ่งค้นพบว่าสิ่งที่เราเคยคิดว่าเราเป็นจริงๆเราอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นเราคิดว่าเราดีเราไม่ได้ดีเพราะว่าเราอ่านพระคัมภีร์เยอะจนเรารู้ว่าพระเจ้าบริสุทธิ์มากเราคิดว่าเราชีวิตเราก็เปลี่ยนเยอะนะเราก็ดีแล้วแต่พระเจ้าเทียบกับพระเจ้าเราเทียบกับพระองค์ไม่ได้เราคิดว่าเราทำได้เยอะแต่มีอีกเยอะที่เราก็ยังทำไม่ได้หลายครั้งเรามีความรู้สึกว่าเราอ่อนแอเหลือเกิน2โครินธ์บทที่12ข้อ9พระเจ้าพูดกับเปาโลแต่ในบริบทนี้เปาโลรู้สึกว่าตัวเองอ่อนแอมากคนคิดว่าเปาโลเข้มแข็งแต่เปาโลรู้จักตัวเองดีแล้วบอกตัวเองอ่อนแอพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าแล้วว่าการมีพระคุณของเราก็เพียงพอกับเจ้าเพราะว่าความอ่อนแอมีที่ไหนฤทธานุภาพของเราก็ปรากฏเต็มที่นั่นที่นั่นเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจะอวดบรรดาความอ่อนแอของข้าพเจ้ามากขึ้นด้วยความยินดีอย่างยิ่งเพื่อว่าฤทธานุภาพของพระคริสต์จะอยู่ในข้าพเจ้าพี่น้องถ้าขนาดคนอย่างเปาโลยังบอกตัวเองอ่อนแอและท่านคิดว่าท่านอ่อนแอโอ้ไม่ต้องรู้สึกท้อใจเลยขนาดเปาโลยังคิดว่าตัวเองอ่อนแอเลยเปาโลนี่เราคิดว่าเขาเข้มแข็งมากเขาทำอะไรได้หลายอย่างมากเขายังคิดว่าเขาอ่อนแอพี่น้องยิ่งผมยิ่งดำเนินชีวิตกับพระเจ้ามากเท่าไหร่ยิ่งรู้สึกว่าเรายิ่งเล็กลงพระเจ้ายิ่งใหญ่ขึ้นเราต้องพึ่งพาพระคุณของพระเจ้าพี่น้องท่านคือมงกุฎแห่งการทรงสร้างของพระเจ้าเอเมนไหมครับท่านคือสิ่งที่พิเศษที่สุดที่พระเจ้าทรงสร้างมาพี่น้องจงอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครไม่มีใครจะเปรียบกับท่านได้และท่านไม่สามารถจะเปรียบตัวท่านเองกับใครได้เราแต่ละคนมีความแตกต่างกันคนที่เป็นคนที่ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองผมนี่เคยเป็นคนแบบนั้นไม่มั่นใจในตัวเองผมมานั่งนึกย้อนนะมันก็น่าแปลกนะคนเขามองเราเขาก็จะมาพูดบอกว่าโอ้ทำได้หลายอย่างอะไรเป็นอย่างมากเขาอยากจะเป็นเหมือนเราพอเรามองเขาเราบอกเราไม่อยากเป็นเหมือนเราอยากจะเป็นเหมือนเขาคือมนุษย์เนี่ยชอบเป็นแบบนี้เราชอบอยากได้อะไรที่เราไม่มีเราชอบมองจุดอ่อนของเรา
แล้วเราก็มองจุดแข็งของคนอื่นแล้วเราก็เทียบแล้วเราคิดว่าโอ้เราไม่ดีแบบนั้นอย่ามองแบบนั้นพี่น้องเราแต่ละคนมีความแตกต่างกันเราแต่ละคนมีความแตกต่างกันพระเจ้าสร้างเรามาให้มีความแตกต่างกันผมบอกท่านเลยผมเนี่ยไปอยู่ที่ยุโรปเนี่ยทีมงานของผมเกินครึ่งเป็นคนยุโรปเป็นคนผิวขาวยุโรปคนท้องที่จริงๆแล้วก็ส่วนหนึ่งเป็นคนเป็นคนเอเชียที่เป็นเหมือนเราที่เกิดที่นั่นบ้างโตที่นั่นบ้างเรียนหนังสือแล้วก็อยู่ที่นั่นต่อบ้างโอ้ทำงานกับคนยุโรปมีประสิทธิภาพมากคิดเร็วอยู่เมืองไทยคนชอบคิดบอกโอ้อาจารย์เป็นคนคิดเป็นช่างนักคิดเป็นคนช่างคิดเป็นคนคิดเร็วไปเจอคนยุโรปโอ้โหเป็นคนมีประสิทธิภาพเป็นอย่างมากประชุมกันหลายครั้งแล้วนะผมมีความรู้สึกว่าเอ๊ะเรานั่งประชุมเนี่ยตกลงใครเป็นผู้นำกันแน่เนี่ยเราเป็นผู้นำหรือเขาเป็นผู้นำคือพูดงี้ไม่ได้หมายความว่าเราดีกว่าเขาข้อดีกว่าเขาไม่ใช่แต่กำลังคิดว่าเราจะนำเขาได้ไหมเนี่ยเพราะว่าเขาคิดเร็วและเขาเป็นคนท้องที่เขาจะเข้าใจคนท้องถิ่นเขาดีกว่าเราอยู่แล้วผมเรียนรู้อย่างหนึ่งว่าการทำงานเราต้องทำงานร่วมกันเป็นทีมพระเจ้าส่งคนที่มีความแตกต่างที่ไม่เหมือนเรามาจริงๆแล้วเขาเพื่อมาสนับสนุนเรานั่นแหละในสิ่งที่เราไม่มีเหมือนกับโมเสสบอกว่าพูดไม่เก่งใช่ไหมส่งอาโรนไปเพราะว่าอาโรนพูดเก่งแต่ดูไปดูมาอ่านพระบีอ่านไปอ่านมาเนี่ยอาโรนแทบไม่เคยได้พูดเลยโมเสสพูดตลอดเลยเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าโมเสสไม่ได้ตระหนักในความสามารถที่ตัวเองมีเขาเป็นคนที่ไม่มั่นใจตัวเองไงพระเจ้าเลยส่งอาโรนมาเพื่อช่วยให้ตัวเองรู้สึกดีเท่านั้นแหละแต่จริงๆแล้วโมเสสทำเองทั้งนั้นเลยพี่น้องที่รักยิ่งท่านแต่ละคนเนี่ยคือมงกุฎแห่งการทรงสร้างจงอย่าคิดว่าโอ้ทำไมเราไม่เห็นดีเลยไม่เห็นดีเหมือนคนนี้คนนู้นคนนี้ท่านคือคนที่ดีที่สุดแล้วที่พระเจ้าเคยสร้างมาไม่สามารถสร้างดีกว่านี้อีกแล้วเอเมนไหมพี่น้องจงบอกกับตัวท่านเองว่าเนี่ยคือคนที่ดีที่สุดแล้วที่พระเจ้าสร้างมาไม่สามารถสร้างได้ดีกว่านี้แล้วเอาไหนลองพูดชื่อตัวเองสิครับ1 2 3พูดชื่อตัวเองคือคนที่ดีที่สุดแล้วไม่มีสร้างได้ดีกว่านี้ไม่ได้แล้วเอเมนไหมท่านคือคนที่ดีที่สุดที่พระเจ้าสร้างมาไม่สามารถดีกว่านี้และประการที่3สุดท้ายอัตลักษณ์ในพระคริสต์ให้ลำดับความสำคัญของชีวิตอัตลักษณ์ในพระคริสต์ให้ลำดับความสำคัญของชีวิตข้อ48ถึง50ส่วนบิดามารดาเมื่อเห็นแล้วก็ประหลาดใจเอาเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยลองนึกถึงท่านลูกหายไป3วันเนี่ยแล้วไปเจอลูกที่แผนกประชาสัมพันธ์ที่ห้างสรรพสินค้าท่านคิดว่าท่านจะเจอลูกในสภาพไหนฮะร้องไห้ไม่หยุดเลยใช่ไหมแล้วลองนึกถึงโยเซฟกับมารีไปเจอลูกในสภาพไหนฮะโอ้โหมั่นใจเต็มที่เลยถกเถียงใหญ่เลยมารดาจึงประหลาดใจไงกล่าวว่าลูกเอ๋ยทำไมถึงทำกับเราอย่างนี้ดูสิพ่อกับแม่เที่ยวตามหาลูกด้วยความทุกข์ใจแล้วลองดูซิว่าเด็กอายุ12ตอบพ่อแม่ว่ายังไงพ่อกับแม่ตามหาลูกทำไมโอ้โหเด็ก12นะมาถึงเนี่ยพ่อกับแม่ทุกข์ใจขนาดไหนมาเจอลูกหันมองพ่อแม่บอกว่าพ่อกับแม่ตามหาลูกทำไมพ่อกับแม่ไม่รู้หรือว่าลูกต้องอยู่ในพระนิเวศของพระบิดาท่านลองดูถ้าท่านเจอลูกตอบเนี่ยเป็นยังไงครับไม่รู้ทุกข์ใจขนาดไหนมาเจอตัวลูกเนี่ยแม้มีหน้ามาตอบอีกว่ามาตามหาเราทำไมไม่รู้หรือว่าห้างสรรพสินค้านี้เป็นบ้านของเราโดนแน่เลยวันนี้เราเจอกันตอนกลับบ้านแต่บิดามารดาไม่เข้าใจที่พระเยซูกล่าวกับเขาทั้งสองพระเยซูรู้ว่าพระองค์คือใครและพระเยซูรู้ว่าเวลานี้ไม่ใช่เวลากลับบ้านแต่เป็นเวลาที่ต้องอยู่ในพระนิเวศนั่นคือลำดับความสำคัญที่ต้องมาก่อนการกลับบ้านไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดสิ่งสำคัญที่สุดคือนั่งอยู่ต่อในพระนิเวศและคุยกับพวกฟาริสีพวกผู้สอนศาสนาพวกธรรมาจารย์เหล่านั้นถ้าท่านรู้ว่าท่านคือใครท่านจะรู้จักการจัดลำดับความสำคัญก่อนหลังในชีวิตของท่านและรู้ว่าอะไรสำคัญอะไรต้องมาก่อนถ้าท่านรู้ว่าท่านคือใครพ่อคุณพ่อมือใหม่แน่นอนใครๆก็อยากจะนอนกลางคืนใช่ไหมแต่เมื่อมีลูกนะความสำคัญไม่ใช่เราละไม่ใช่เรานอนแต่ตื่นมาดูแลลูกมาป้อนนมอะไรบ้างเปลี่ยนผ้าอ้อม
ถ้าเรารู้ว่าเราคือใครเราจะรู้จักวิธีการจัดลำดับความสำคัญก่อนหลังเราจะรู้อะไรมาก่อนอะไรมาหลังพี่น้องที่รักวันนี้ท่านรู้หรือเปล่าว่าท่านคือใครอะไรคืออัตลักษณ์ของเราผมอยากจะบอกท่านว่าเมื่อเรามาเป็นคริสเตียนอัตลักษณ์ของเราคือเราเป็นคริสเตียนคริสเตียนมาก่อนท่านคือคริสเตียนที่พระเจ้าส่งไปทำงานในบริษัทของท่านท่านคือคริสเตียนที่พระเจ้าส่งไปในมหาวิทยาลัยในโรงเรียนในละแวกบ้านของท่านท่านคือคริสเตียนที่พระเจ้าส่งไปเพื่อไปพบคนต่างๆเพื่อจะพาเขาให้มารู้จักพระเจ้าพี่น้องที่รักยิ่งนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่เราจะต้องทำด้วยกันเราต้องรู้จักว่าอะไรคือลำดับความสำคัญของเรามัทธิวบทที่6ข้อ33ข้อความที่เราทั้งหลายรู้จักเป็นอย่างดีแต่พวกท่านจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้สิ่งทั้งปวงนี้ให้เราแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าก่อนหรือเปล่าพี่น้องผมไม่ได้พูดเรื่องเชื่อพระเจ้าหมายว่าโอ้เราเชื่อพระเจ้าเราเป็นคริสเตียนผมไม่คิดว่าท่านจะหลงหายนะท่านเชื่อพระเจ้าถ้าเชื่อจริงท่านก็เชื่อพระเจ้าตลอดไปแต่ผมถามท่านว่าเราเป็นคริสเตียนที่คิดถึงแผ่นดินของพระเจ้าก่อนหรือเปล่าหรือเราคิดเรื่องตัวของเราเรื่องความสะดวกสบายของเราก่อนเราเห็นแก่อาจารย์ใช้คำนี้เราเห็นแก่อาณาจักรพระเจ้าก่อนหรือเปล่าถ้าท่านเห็นแก่อาณาจักรพระเจ้าก่อนพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าจะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้ถ้าวันหนึ่งการทรงเรียกมาถึงชีวิตของท่านและพระเจ้าเรียกท่านบอกว่าออกจากบ้านไปเลยจังหวัดนู้นไปเลยจังหวัดนี้ไปเลยประเทศนู้นประเทศนี้ท่านยินดีเชื่อฟังพระเจ้าหรือไม่ท่านแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าก่อนหรือเปล่าหรือสิ่งแรกที่คิดเลยบอกเออเราไปเราจะอยู่ที่ไหนเราจะอยู่ได้อย่างไรผมไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่คิดนะเราก็ต้องคิดหมายถึงเราก็ต้องรู้ว่าเราจะไปอยู่ยังไงเราจะได้วีซ่ายังไงเราจะไปอยู่เมืองไหนเราไปทำอาชีพอะไรก็ต้องคิดแต่อะไรมาก่อนอาณาจักรพระเจ้ามาก่อนหรือเรื่องต่างๆเหล่านี้มาก่อนพี่น้องท่านรู้หรือเปล่าว่าอะไรคือการทรงเรียกของพระเจ้าที่มาถึงชีวิตของท่านอะไรคือสิ่งที่ถ้าพระเจ้าอะไรคือสิ่งที่มาทำให้ท่านเกิดความกังวลใจหรือเป็นสิ่งที่ท่านคิดว่าสำคัญที่สุดที่จะมีผลกระทบต่อชีวิตจิตใจของท่านมันคืออาณาจักรพระเจ้าหรือว่ามันเป็นคือความวุ่นวายต่างๆที่อยู่ในชีวิตของท่านผมเชื่อว่าการทรงเรียกของพระเจ้ามาถึงชีวิตของเราพี่น้องใน11ปีที่ผ่านมาผมเริ่มต้นจากไปยุโรปจากการไปด้วยวีซ่านักศึกษาเพราะว่าง่ายที่สุดก็คือไปเรียนพระคัมภีร์ที่ประเทศนอร์เวย์ก่อนจะไปเนี่ยโอ้ประเทศที่อยากไปณเวลานั้นคือประเทศอังกฤษเพราะว่าไม่ต้องเรียนภาษาไม่ต้องเรียนภาษาไปนอร์เวย์ตอนแรกคิดว่าโอ้จะได้ไปอังกฤษละไปมาบอกว่าเราจะวีซ่าอะไรเนี่ยบอกวีซ่าที่ง่ายที่สุดคือวีซ่าไปเป็นนักศึกษาแล้วปรากฏว่าที่นอร์เวย์เนี่ยเขาเรียนฟรีก็คือโอประหยัดค่าเราเรียนไปได้ละเป็นคนไทยเนี่ยนะอยู่ประเทศร้อนขนาดนี้เนี่ยเราย้ายไปอยู่นอร์เวย์ที่อยู่ขั้วโลกเนี่ยนะโหจะอยู่รอดไหมเนี่ยแล้วนึกถึงค่าครองชีพเนี่ยหลายเท่าเลยผมไปถึงวันแรกช็อกเลยเห็นราคาเมื่อ11ปีที่แล้วไอติมแท่งเนี่ยหวานเย็นเนี่ยเมืองไทยประมาณ15บาทที่นู่น15เหรียญนึงคือ6บาทคือแท่งนึงเนี่ยไอติมหวานเย็นนี่90บาทนั่นคือ11ปีที่แล้วนะโอ้โหแล้วจะอยู่รอดมั้ยเนี่ยอีก2ปีนี้ชีวิตจะเป็นยังไงเรียนจบ2ปีปีที่3ไม่มีวีซ่าเพราะว่าเรียนจบแล้วก็ใช้วีซ่านักท่องเที่ยวเดินทางไปกลับระหว่างไทยแล้วก็กลับไปอยู่เยอรมันบ้างไปอยู่นอร์เวย์บ้างย้ายของเนี่ยกระจัดกระจายไปอยู่ส่วนหนึ่งไปอยู่เบอร์ลินส่วนหนึ่งยังอยู่ที่ออสโลที่นอร์เวย์กระจัดกระจาย3เดือนไปอยู่ที่ยุโรปและวีซ่าหมดก็กลับมาเมืองไทยมาทำวีซ่าอีก3เดือนแล้วก็ต่อวีซ่าแล้วก็กลับไปอยู่ยุโรปนั่นคือปีที่3ปีที่4ไปอยู่อังกฤษอยู่ลอนดอน3 ปีอยู่3ที่ย้ายจากแฟลต1ไปอยู่แฟลตที่2ปีที่3ย้ายไปอยู่แฟลตที่3แล้วผมเนี่ยเป็นคนไม่ชอบย้ายของเป็นคนที่หนังสือเยอะมากเลยตู้หนังสือนี่หลายตู้มากเลยนึกถึงย้ายต
ู้หนังสือแล้วก็ย้ายแล้วต้องทำความรู้จักทำความรู้จักกับถิ่นต่างๆที่ต้องย้ายไปแล้วก็ชอบโดยส่วนตัวชอบลอนดอนมากคิดว่าโอ้คงจะอยู่ที่นี่ตลอดไปแล้วนะครับปีประมาณ2011มั้งคิดว่าปีประมาณ2011มีเมืองนึงนะครับชื่อว่าเมืองลีดส์นะหมายความว่าลีดส์ไม่รู้จักถ้าบอกลีดส์ยูไนเต็ดเคยได้ยินลีดส์ยูไนเต็ดลีดส์นะครับอยู่ประมาณ2ชั่วโมงครึ่งจากลอนดอนในคริสตจักรเนี่ยมีปัญหาบางอย่างแล้วบอกว่าส่งคนมาช่วยได้ไหมในเวลานั้นเองเนี่ยผมประชุมกับผู้นำนะครับผู้นำในประเทศอังกฤษเนี่ยเรามีอยู่4คนนั่งประชุมกันบอกว่าเราจะช่วยคริสตจักรนี้อย่างไรในใจเนี่ยส่วนตัวในใจส่วนลึกรู้ว่าไม่มีใครไปได้หรอกเพราะว่าทุกคนเนี่ยทำงานเต็มเวลาข้างนอกหมดนะครับเป็นวิศวกรบ้างเป็นอาจารย์บ้างเป็นพยาบาลบ้างเราเนี่ยเป็นผู้นำเต็มเวลาอยู่คนเดียวคิดอยู่ในใจนะว่าเราจะเสนอตัวดีไหมเนี่ยเราเสนอตัวดีไหมเนี่ยเราก็ไม่อยากไปเราย้ายบ้านอีกแล้วเหรอเนี่ยคิดอยู่ในใจในการประชุมนั้นเนี่ยผมรู้เลยว่าเป็นมาจากพระเจ้าในขณะที่ประชุมกันอยู่แล้วผมก็เงียบๆหนึ่งในทีมงานผมที่เป็นสบคนหนึ่งถามบอกว่าประกิตเคยคิดหรือเปล่าว่าจะไปลีดผมรู้เลยว่านี่เสียงพระเจ้าแล้วเพราะเราเงียบเราไม่อยากพูดพระเจ้าเลยใช้คนที่ถามเราว่าเคยคิดหรือเปล่าว่าจะย้ายไปลีดเราบอกก็เคยคิดอยู่หรอกไปก็ได้สุดท้ายก็เลยได้ไปอยู่ลีดเกือบ4ปีแล้วที่ย้ายไปอยู่ลีดตอนแรกไปเนี่ยเปลี่ยนอีกแล้วเหรอนะแต่4ปีที่อยู่มาต้องบอกว่าเป็น4ปีที่พระเจ้าสร้างชีวิตเป็นอย่างมากเป็น4ปีถ้าจะพูดถึงไม่พูดถึงเรื่องการรับใช้พูดถึงเรื่องความชอบไม่ชอบเป็น4ปีที่มีสันติสุขที่อยู่ในใจกับการลงไปเป็นสบเป็นสบจริงๆเทศนา1ต่อ1ผม1ต่อ1กับคนเกือบผู้นำเกือบทุกคนในคริสตจักรเรา1ต่อ1เองเพราะว่าเขาไม่มีการ1ต่อ1ในคริสตจักรเขาไม่เข้าใจเรื่องนี้พาคนเมื่อปีที่แล้วพาคนไปในถนนกลางเมืองที่เป็นถนนย่านช้อปปิ้งคนเดินเต็มไม่หมดเป็นคนเป็นร้อยเป็นพันไปอธิษฐานเผื่อคนป่วยไปกันทั้งโบสถ์ไปอธิษฐานเผื่อคนป่วยไปประกาศและอธิษฐานเผื่อทุกวันนี้ก็พยายามประกาศพาคนมารู้จักพระเจ้าทำในสิ่งที่สมัยเป็นหัวหน้าแคร์เมื่อ20กว่าปีที่แล้วที่ไม่ได้ทำมาเป็นเวลานานทุกวันนี้ก็ทำในสิ่งต่างๆเหล่านี้รู้สึกมีสันติสุขที่ได้ทำนอกเหนือจากงานการเป็นผู้นำการประชุมการทำยุทธศาสตร์การก็ลงไปทำสิ่งต่างๆที่สมัยเราเป็นหัวหน้าแคร์บุกเบิกกลุ่มทีนตอนเป็นหัวหน้าสถาบันที่นี่ยังไม่ได้บุกเบิกเลยกลุ่มทีนผมไปบุกเบิกกลุ่มทีนที่นู่น17 18นั่งคุยถามคุยกับเขาบอกว่าโอ้ไม่เชื่อพระเจ้าเพราะว่าเคยเชื่อพระเจ้าแต่ตอนนี้เชื่อevolution เรียกว่าอะไรวิวัฒนาการตอนนี้เชื่อวิวัฒนาการแล้วต้องตอบคำถามเขาแล้วก็ทำอาหารไทยนี่แหละทำอาหารไทยให้เขาสอนพระคัมภีร์น้ำนมัสการจากบุกเบิกกลุ่มทีนเสร็จก็ไปบุกเบิกกลุ่มสถาบันเพราะว่าไม่มีสถาบันในโบสถ์เป็นกลุ่มครอบครัวกันหมดเลยก็ไปบุกเบิกกลุ่มสถาบันไปนำแคร์สถาบันสมัยเหมือนสมัยที่เป็นหัวหน้าแคร์ถ้าจะคิดก็คิดได้นะว่าเอ๊ะทำไมเราต้องไปทำอย่างนี้เราอยู่เมืองไทยแล้วก็โอ้ดูแลคนมากมายเราแค่สร้างผู้นำทางด้านยุทธศาสตร์ได้แต่จริงๆบางครั้งพระเจ้าก็พาเราไปเริ่มต้นใหม่ได้นะเพราะพระเจ้าอยากจะสอนเราบางอย่างไงผ่านไป10ปี20ปีพระเจ้าก็จะอาจอยากจะสอนเราบางอย่างที่อาจจะเคยสอนเราหรือไม่เคยสอนเราแต่วันนี้พระเจ้าอยากจะใช้เราในสิ่งนั้นพี่น้องที่รักยิ่งพระเจ้ามีการทรงเรียกสำหรับเราทุกคนที่อยู่ที่นี่ลองถามตัวเองผมจะไม่ให้ท่านถามคนข้างๆลองถามตัวเองว่าสิ่งที่เราทำอยู่ทุกวันเนี้ยเราทำเพราะเราเชื่อฟังการทรงเรียกหรือเปล่าหรือมีอะไรอย่างอื่นอีกไหมที่เรารู้ว่าพระเจ้าท้าทายใจของเราอาจจะเป็นเสียงเล็กๆเสียงเงียบๆที่มาอยู่ในใจของเราหรือพระเจ้าจะมาท้าทายใจเราผ่านคนที่ในกลุ่มแคร์ผ่านผู้นำของเราที่เคยพูดคุยกับเราแต่ว่าเรารั้งไว้เนี่ยเราไม่ตอบตกลงพี่น้องผมอยากจะบอกท่านว่าการทรงเรียกที่มาถึงชีวิตของท่านเนี่ยนะท่านไม่ต้องรอเป็นเสียงท่านไม่ต้องรอเป็นความฝันไม่ต้องรอให้เป็นนิมิตถ้ามีความจำเป็นมีความต้องการใครบางคนที่ให้มาช่วยงานนั้นและท่านคิดว่าท่านสามารถทำได้
นั่นอาจจะเป็นการทรงเรียกที่มาถึงชีวิตของท่านก็ได้นะพี่น้องผมไปยุโรปเนี่ยเป็นอะไรที่แปลกมากคนถามผมว่าเล่าให้ฟังหน่อยสิว่าเจ้าเรียกยังไงเนี่ยผมเป็นอะไรที่แปลกก็คือผมเสนอตัวโดยไม่บอกใครตอนนั้นเสนอตัวคือไปหาผู้นำเลยแล้วบอกว่าเสนอตัวอาจารย์จะให้ไปไหมถ้าอาจารย์จะให้ไปก็จะไปนะแล้วหลังจากที่เสนอตัวเนี่ยก็เริ่มเห็นการรับรองที่มาจากพระเจ้า1 2 3 4รู้ว่าเออมันไม่ใช่แค่เราเสนอตัวนะแต่เป็นมาจากสิ่งที่พระเจ้าเรียกจริงๆถ้าเราทุกคนตอบสนองการทรงเรียกผมเชื่อว่าเราจะเห็นการใหญ่ที่พระเจ้าจะทำในชีวิตของเราเอเมนไหมครับนะในคริสตจักรของเราในกลุ่มแคร์ของเราเราจะเห็นการใหญ่ท่านจะประหลาดใจเมื่อท่านมองย้อนกลับมาว่าเออเราไม่เคยนึกว่าเราสามารถทำในสิ่งที่เราทำวันนี้ได้เรา5ปีที่แล้ว10ปีที่แล้วไม่เคยคิดว่าเราจะทำในสิ่งที่เราทำในวันนี้ได้แต่พระเจ้าสามารถใช้ชีวิตของเราได้ผมเชื่อว่าเราจะเห็นการใหญ่ที่พระเจ้าจะใช้ชีวิตของเราร่วมกันเอเมนไหมครับอาเมนให้เราร่วมใจอธิษฐานครับถ้าพี่น้องสะดวกเราลองหลับตาในเวลานี้นึกถึงว่ามีอะไรไหมที่พระเจ้าพูดกับเราในวันนี้สิ่งหนึ่งที่ผมพูดเสมอกับคริสตจักรที่ผมดูแลอยู่เป็นคริสตจักรเล็กมีประมาณ70คนผมบอกว่าถ้าท่านรู้สึกว่าผู้เทศวันนี้พูดกับท่านคิดว่าผู้เทศรู้นะว่าอะไรเกิดกับท่านเขาไม่รู้หรอกเขาก็เทศไปตามที่เขาเทศนั่นแหละต้องเป็นพระเจ้าแน่ๆเลยผมพูดอยากจะพูดสิ่งนี้กับท่านเช่นกันว่าถ้ามีบางอย่างที่ท่านรู้สึกว่ามันมาแตะใจท่านมากระทบใจท่านมีใครไปบอกอาจารย์หรือเปล่านะไม่มีใครมาบอกอะไรผมเนี่ยผมก็เตรียมคำเทศของผมไปแค่นั้นเองแล้วก็มาเทศถ้ามีอะไรที่มากระทบใจท่านมาท้าทายใจท่านผมเชื่อว่าต้องเป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างแน่นอนและเราไม่อยากให้สิ่งนั้นเลยผ่านชีวิตของเราไปในวันนี้ให้เราหลับตาเรานึกถึงสิ่งที่พระเจ้าพูดกับเราในมั้ยครับและอธิษฐานกับพระเจ้าเป็นเวลาส่วนตัวระหว่างท่านกับพระเจ้าในเวลานี้เป็นเวลาส่วนตัวระหว่างท่านกับพระเจ้าในเวลานี้ท่านอาจจะอธิษฐานพูดออกมาอธิษฐานในใจไม่สำคัญสิ่งที่สำคัญที่สุดคือขอให้พูดมาจากใจพี่น้องผมไม่อยากให้ท่านอธิษฐานมาจากความคิดอยากให้ฐานมาจากใจจริงใจกับพระเจ้าจริงๆถามจากส่วนลึกในใจของท่านว่ามีอะไรในวันนี้ที่ท่านอยากจะพูดกับพระเจ้าพูดแบบเปิดอกนะพระเจ้าอยากจะฟังเสียงที่มาจากใจไม่ใช่เสียงที่มาจากความคิดพี่น้องบางครั้งเราฟังเทศเยอะเราอ่านพระคัมภีร์เยอะเราถูกสอนเยอะเรารู้ว่าเราควรจะพูดอะไรพระเจ้าไม่ได้ถามท่านในวันนี้ว่าท่านควรจะพูดอะไรที่ฟังแล้วดูดีแต่พระเจ้าอยากจะถามท่านว่าอะไรที่อยู่ในใจของท่าน พูดในสิ่งที่อยู่ในใจบางคนที่นี่อาจจะบอกพระเจ้าว่าพระเจ้าขอพระองค์ให้อภัยข้าพระองค์ด้วยที่หลายครั้งข้าพระองค์ได้ยินเสียงพระเจ้ารู้ว่าเป็นมาจากพระองค์แต่ข้าพระองค์ไม่ตอบสนองมีบางสิ่งบางอย่างที่ฉวยไว้ดึงรั้งไว้ไม่ตอบสนองพระเจ้าวันนี้ข้าพระองค์ขอตอบสนองพระองค์บางวันนี้เนี่ยจะบอกพระองค์ว่าขอบคุณพระเจ้าที่วันนี้พระเจ้ามาย้ำเตือนและมาให้ความมั่นใจว่าสิ่งที่เคยคิดอยู่ในใจว่าเป็นเสียงพระเจ้าที่มาพูดด้วยวันนี้รู้แล้วว่าเป็นการทรงเรียกที่มาถึงจริงๆข้าพระองค์ขอตอบสนองพระองค์บางคนที่เนี่ยจะบอกว่าพระองค์เจ้าข้ายังมีบางอย่างมีศักยภาพบางอย่างในชีวิตที่ข้าพระองค์ยังไม่ได้ใช้ยังไม่ได้ใช้เพื่อพระองค์ขอพระเจ้าทรงโปรดให้ข้าพระองค์ได้ใช้ศักยภาพนั้นเพื่อพระองค์ข้าพระองค์จะใช้บางคนที่นี่เคยรับใช้พระเจ้าเคยร้อนรนแต่วันนี้อาจจะเป็นสถานการณ์ชีวิตสถานการณ์ครอบครัวสถานการณ์สังคมที่ทำให้ท่านนั้นเริ่มชินชาไม่ได้รับใช้พระเจ้าร้อนรนเหมือนเมื่อก่อนพี่น้องเมื่อผมพูดคำว่าร้อนรนผมไม่ได้หมายความว่าท่านต้องไปเย้ยวๆต้องไปใช้เวลานอนดึกเหมือนเมื่อก่อนแน่นอนจังหวะชีวิตของเราเปลี่ยนไปเราคงไม่ได้ทำในรูปแบบเดิมแต่ผมถามใจท่านว่าใจท่านยังให้พระเจ้าเป็นเอกเป็นหนึ่งหรือเปล่านั่นคือเรื่องสำคัญที่สุดนั่นคือเรื่องสำคัญที่สุดถ้าพระเจ้าแตะใจท่านท้าทายใจท่าน
ท่านพูดได้หรือเปล่าว่าพระองค์อิสอัคพระองค์ถวายแน่พระเจ้าพูดมาพระองค์ถวายแน่อิสอัคสิ่งที่ท่านยึดฉวยไว้เห็นว่ามีคุณค่ามากที่สุดวันนี้ท่านยอมให้พระเจ้าหรือเปล่าและพี่น้องผมอยากบอกท่านว่าชีวิตของเราเวลาเหลือไม่มากนะถ้าจะคิดว่าเหลืออีกสงสัยเหลือเวลาอีก40ปีในชีวิตเหลืออีก20ปีเหลืออีก10ปีสมมุติท่านเหลืออีก40ปี40ปีไม่ได้เยอะเลยและท่านไม่รู้พระเยซูจะเสด็จกลับมาเมื่อไหร่และท่านไม่รู้ว่าชีวิตของท่านจะจางไปเมื่อไหร่จงใช้เวลาที่เหลืออยู่ในชีวิตของท่านอย่างคุ้มค่ามากที่สุดพี่น้องกี่คนที่นี่ครับที่วันนี้ท่านรู้ว่าพระเจ้าพูดกับท่านและท่านบอกขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าพูดด้วยวันนี้ก็พระองค์ขอตอบสนองพระองค์ชูมือขึ้นครับคนที่อยู่ที่นี่ขอบคุณพระเจ้ามือลงได้ครับกี่คนที่นี่ที่ท่านรู้ว่าพระเจ้ามาเรียกท่านพระเจ้ามาเรียกท่านมีบางอย่างที่ท่านต้องก้าวออกมาจากจุดที่ท่านยืนอยู่ท่านอาจจะต้องทำบางสิ่งที่ท่านไม่เคยทำมาก่อนไม่เคยชินไม่สะดวกสบายแต่วันนี้ท่านบอกพระเจ้าว่าเป็นมาจากพระเจ้าจริงข้าพระองค์ขอตอบสนองจะก้าวออกมาจากจุดนั้นข้าพระองค์จะเชื่อฟังพระองค์กี่คนที่นี่ครับขอชูมือขึ้นครับขอบคุณพระเจ้ากี่คนที่นี่ที่ท่านรู้ว่ามีบางอย่างที่เป็นศักยภาพที่ยังคงค้างอยู่ในชีวิตและท่านรู้ว่าท่านสามารถถวายได้มากขึ้นท่านสามารถให้ได้มากขึ้นศักยภาพของท่านเวลาของท่านแม้สิ่งที่ท่านคิดว่าจำกัดที่สุดพระเจ้าสามารถใช้ได้อย่างไม่จำกัดและท่านบอกพระเจ้าว่าข้าพระองค์ขอถวายชีวิตให้กับพระเจ้าชีวิตนี้พระองค์คือผู้ที่สำคัญที่สุดในชีวิตของข้าพเจ้าชูมือขึ้นครับถ้าท่านบอกพระเจ้าเช่นนั้นชีวิตของข้าพเจ้าขอให้พระองค์กี่คนที่นี่ครับที่ท่านมาถึงเหมือนกับทางแยกของชีวิตและท่านบอกว่าพระองค์จะไปทางไหนดีควรจะเลี้ยวซ้ายควรจะเลี้ยวขวาควรจะข้ามถนนหรือควรจะหันหลังกลับท่านมาถึงจุดที่ท่านกำลังถามพระเจ้าว่ามาถึงทางแยกแล้วพระองค์เจ้าข้าขอพระเจ้าบอกหน่อยว่าจะไปทางไหนดีแต่ก่อนที่เราจะตอบสนองพระเจ้าขอให้ท่านบอกพระองค์ว่าถ้าพระเจ้าพูดท่านจะยินดีเชื่อฟังถ้าพระเจ้าบอกซ้ายท่านจะไม่ขวาถ้าพระเจ้าบอกข้ามถนนท่านจะไม่บอกว่าหันหลังกลับแต่ท่านบอกข้าพระองค์จะขอเดินติดตามจะเชื่อฟังพระองค์ถ้าท่านมาถึงทางแยกอาจจะเป็นทางแยกในเรื่องงานอาจจะเป็นทางแยกในเรื่องการเรียนที่ต้องเลือกแล้วจะไปทางไหนอาจจะเป็นทางแยกในเรื่องของครอบครัวเรื่องของการย้ายงานย้ายจังหวัดย้ายที่อยู่อะไรก็แล้วแต่ท่านต้องการทรงนำที่มาจากพระเจ้าที่จะพูดกับท่านชูมือขึ้นครับถ้าท่านมีสิ่งนั้นที่มาจากพระเจ้าจริงฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพระองค์อธิษฐานเพื่อพี่น้องที่รักยิ่งทุกท่านในคริสตจักรแห่งนี้พระองค์เจ้าข้าพระองค์เป็นเจ้าของคริสตจักรแห่งนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นเพียงข้าทาสพระองค์เป็นเจ้าของคริสตจักรแห่งนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดนำคริสตจักรแห่งนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดนำผู้นำในคริสตจักรแห่งนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรจันทนนท์และทีมงานทุกท่านพระบิดาเจ้าขอการเจิมของพระองค์นั้นอยู่กับชีวิตของท่านขอการเจิมของพระเจ้าอยู่กับผู้นำทุกคนในชีวิตในคริสตจักรแห่งนี้พระองค์เป็นเจ้าของคริสตจักรแห่งนี้และพระองค์จะไม่ปล่อยให้คริสตจักรแห่งนี้นั้นต้องเผชิญปัญหาโดยพระองค์ไม่อยู่ด้วยพระองค์จะทรงโปรดนำท่านขอพระองค์ทรงโปรดให้ท่านนั้นได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์อย่างชัดเจนในทุกย่างก้าวในทุกการตัดสินใจพระบิดาขอพระองค์ทรงโปรดเป็นความมั่นใจในชีวิตของท่านความมั่นใจไม่ได้มาจากความสามารถของท่านแม้ท่านเป็นคนมีความสามารถความมั่นใจไม่ได้มาจากปัญญาของท่านแม้ท่านเป็นคนที่มีสติปัญญาความมั่นใจไม่ได้มาจากพละกำลังของท่านแม้ท่านเป็นคนที่มีพละกำลังมากแต่ความมั่นใจในส่วนลึกมาจากพระเจ้าเพราะพระองค์เป็นผู้ที่สถาปนาคริสตจักรแห่งนี้และพลังแห่งความตายจะมีชัยเหนือคริสตจักรก็หาไม่ได้พระบิดาเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดให้ท่านนำคริสตจักรแห่งนี้ด้วยความมีชัยด้วยความมีชัยด้วยชัยชนะที่มาจากพระองค์พระบิดาและขอพระเจ้าทรงโปรดนำข้าพระองค์ทั้งหลายที่อยู่ในคริสตจักรแห่งนี้พระบิดาเจ้าทุกสิ่งที่กระทำ
ทุกโครงการที่กระทำพระบิดาเจ้าพระองค์จะเป็นผู้ที่นำทางให้เห็นการเกิดผลเห็นชัยชนะที่มาจากพระองค์ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรผู้ทาสของพระองค์ทุกท่านที่ในคริสตจักรแห่งนี้สรรเสริญและขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ